เรื่องของกล่องสุ่มนะคะว่าคือตอนนี้ปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือคุณเคอรี่เนี่ยเขามีปัญหากับเขาเรียกว่าคุณเคอรี่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถส่งนะคะกล่องสุ่มของเราเนี่ยวันเดียวได้จากที่ตัวแป้งเองวางแผนไว้นะคะจากที่แป้งวางแผนไว้ว่าเราอ่ะจะส่ง SMS ก่อนให้ลูกค้าได้รับ SMS คือของยังไม่เข้าระบบนะคะทุกคน SMS ที่ส่งไปเนี่ยจะเป็น SMS ที่บริษัทเนี่ยยิงนะคะยิงรหัสเคอรี่ไปที่กล่องทุกกล่องตึ้งๆเพื่อแล้วก็เอาข้อมูลเนี้ยที่ export มาจากเคอรี่เนี่ยอัพเข้าเพื่อส่งเอเดนหาลูกค้าว่าคุณเนี่ยมีรหัสกล่องแล้วนะแต่พอเวลาเสิร์ชรหัสกล่องอ่ะมันยังจะไม่ขึ้นว่ามันเข้าระบบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้เอากล่องทั้งหมดอ่ะส่งเคอรี่จะส่งรถมารับอีกวันนึงหลังจากวันที่เราได้ SMS แล้วนะคะเพราะอะไรเพราะช่วงเวลาที่เราส่ง SMS เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมาตรวจสอบว่าลูกค้าคนไหนเราต้องถามลูกค้าถูกไหมว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้ SMS นะคะ1เลยเนี่ยการตกหล่นสำคัญมากนะคะแป้งบอกได้เลยว่าคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันจะไม่มีนะคะเพราะมันอาจจะมาจากที่1การตกหล่นจากตัวแทนนะคะการตกหล่นจากการรับออเดอร์นะคะหรือแม้แต่การตกหล่นจากการขนส่งหนูกลัวมากๆแล้วหนูอ่ะคือเค้าเรียกว่าเหมือนเราก็เหมือนเก็บออเดอร์กันมาพอสมควรถูกไหมทุกคนเราก็พยายามจะเซฟซึ่งถ้ามันมีการตกหล่นเนี่ยมันต้องมีการดราม่าใน TikTok แน่นอนมีนะคะโลสต็อกหรือไม่มีตัดขาดด้วยซ้ำบริษัทไม่มีสินค้าไหนโลสต็อกไม่มีจริงๆมีแต่ดูหลังกล่องดูอะไรได้นะคะผลิตคือแบบ1ถึง3เดือนด้วยซ้ำนะคะทุกกล่องจะมีบินเงินสดพร้อมสินค้านะคะมีโบชัวร์ให้ด้วยลูกค้าบางคนได้สินค้าไปใช้ยังไงกินยังไงโอ้โหเนี่ยกล่องมัสโอ้โหหลายอย่างมากเลยนะคะหนูใส่โบชัวร์ไปให้ทุกกล่องนะคะวิธีการใช้สรรพคุณละเอียดมากนะคะพร้อมราคาใบที่2นะคะเป็นใบที่เป็นบินเงินสดนะคะเป็นบินเงินสดนะคะเพื่อบอกราคาสินค้าและความคุ้มค่าทุกคนต่อให้เขาไม่ได้ทองหรือเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เปิดกล่องมาเจอนะคะจ่ายเงิน990นะคะเปิดมาเจอสินค้า 1,500 2,000 คุ้มแล้วค่ะนั่นแหละค่ะกำไรมากกว่า90คือของขวัญที่บริษัทและตัวหนูเองมอบให้กับลูกค้าที่เชื่อมั่นในกล่องสุ่มเรานะคะแต่ผลพลอยได้มากกว่านั้นก็คือรางวัลใหญ่รางวัลเล็กรางวัลน้อยรางวัลนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็จะมีแบบความน่ารักนะคะที่แป้งทำไว้ให้ด้วยเป็นการ์ดแบบน่ารักทุกคนรอดูได้เลยนะคะแล้วก็ข้างในนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าพูดได้ไหมหรือว่าไปเซอร์ไพรส์เอาเป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่านะคะเอาเป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่านะคะในกล่องนั้นนะคะจะมีบางอย่างนะคะที่อะไรก็ซื้อไม่ได้นะคะเนาะจะมีบางอย่างที่เซอร์ไพรส์ที่ทุกคนไม่เคยเห็นนะคะที่ทุกคนไม่เคยเห็นที่ตัวแทนก็ไม่มีที่ใครก็หาซื้อไม่ได้นะคะใส่ลงไปนะคะให้ทุกคนให้ลูกค้าทุกคนนะคะเนาะนะคะแป้งจะบอกว่ากำหนดที่แป้งบอกอะก็คือภายใน25ใช่ไหมคะทุกคนแต่แป้งอะคุยกับทีมแพ็คคร่าวๆนะคะคือหนูอะกลัวมากเพราะเคอรี่บอกว่าเคอรี่อะไม่สามารถส่งให้วันเดียวได้จบถูกไหมอะทุกคนลองนึกนะถ้าแป้งบอกว่าแป้งส่งวันที่25ที่แป้งบอกใช่ไหมคะส่งทั้งหมดเลยนะวันที่25ถ้าแป้งส่ง25แล้วสมมติเคอรี่บอกว่าขอใช้ระยะเวลาในการส่ง4วันนะทุกคนฟังนะ4วันมันจะกลายเป็นของจะถึง26 27 28อย่างเงี้ย25 26 27 28เขาจะส่งทั้งกล่องที่มันมีของรางวัลเนี่ยบริษัทก็ทำประกันสินค้าแล้วเราก็มีประวัติทุกกล่องนะคะตัวแป้งอ่ะก็จะเซฟในเรื่องอย่างนี้ทุกคนแป้งอาจจะทำแบบนี้เราจะไม่มีการส่ง SMS ไปแจ้งก่อนว่าลูกค้าได้รางวัลใหญ่นะเพราะมันไม่เซอร์ไพรส์ทุกคนเราต้องการให้คุณทุกคนเซอร์ไพรส์ที่กล่องถูกไหมคะแต่หลังจากที่ลูกค้าได้ของแล้วเนี่ยประมาณ2วันทั้งหมดนะบริษัทจะส่ง SMS ไปหาลูกค้าที่ได้รางวัลใหญ่ว่าสวัสดีค่ะจากบริษัทวิงไว้นะคะคุณลูกค้าได้รับรางวัลพิเศษจากทางบริษัทใช่ไหมคะคืออันนี้ถูกไหมคะเหมือนก็จะใส่ลงไปเนาะคือนี้ถ้าได้รับนะคะคือแบบถ้าไม่ได้รับนะคะรบกวนติดต่อกลับมาที่ทางบริษัทเพื่ออะไรนะคะ1ของหายนะคะอันดับแรกนะสินค้าตกหล่นนะคะกล่องสุ่มตกหล่นนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าเราส่งแล้วแล้วของข้างในมีรางวัลใหญ่2โดนแกะกล่องโดนกรีดกล่องโดนเจาะโดนอะไรของหายโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาได้รางวัลโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขามาดูประกาศว่าเราต้องดูแบบไหนว่ามันโดนแอบเจาะแบบไหนก็จะมี SMS นี้นะคะจะมี SMS นี้ไปเตือนเพื่อที่จะเซฟเพราะจะบอกว่ารางวัลเรามันเยอะ
นะคะรางวัลเรามันเยอะมันต้องเซฟตรงนี้นะคะคือหนูคิดไว้ให้ทุกคนหมดแล้วนะคะไม่ต้องกลัวทยอยส่งทยอยให้จบใน25ได้ไหมคะคือมันจะต้องส่ง SMS วันเดียวกันเพื่อดูการตกหล่นทุกคนซึ่งถ้าเราทยอยส่งอ่ะคืออย่าง SMS มันทยอยส่งไปหาแค่สมมุติกลุ่มนึงอ่ะแล้วเราประกาศว่าได้รับ SMS หรือยังถูกไหมคะคนนี้ได้รับแล้วแล้วถ้าคนนี้ไม่ได้รับจะเกิดปัญหาคือทักมาทั้งหมดแน่ๆว่าบางคนไม่ได้รับนะคะมันเลยจะต้องมีการคือแพ็คให้เสร็จทั้งหมดนะคะแพ็คให้เสร็จทั้งหมดนะคะและส่ง SMS วันเดียวนะคะเนาะทยอยส่งได้ไหมนะคะแม่อย่าเลื่อนเลยใช่จริงๆคืออย่าเลยให้ติดดีกว่านะคะให้ติดดีกว่าจริงไหมทุกคนอยากให้พี่แป้งทยอยส่งค่ะถ้าแป้งทยอยส่งแป้งส่ง SMS ให้ไม่ได้นะทุกคนเนาะใครสั่งก่อนส่งก่อนใช่มันจะเป็นล็อตทุกคนใครที่โอนเงินก่อนอะล็อตตามคือเราส่งตามรอบอยู่แล้วตามรอบวันอยู่แล้วนะคะเนาะจะบอกว่าสินค้าทุกอย่างจะต้องออกกล่องสุ่มทุกกล่องนะคะจะออกจากบริษัทเท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันนะคะเพื่อป้องกันคนที่เราไปตอนแรกเราไปขายเนี่ยแอบแกะนะคะมั่นใจได้ว่าทุกกล่องที่ทุกคนจ่ายเงินมาจะออกจากบริษัทเท่านั้นนะคะเนาะพอทุกคนได้อย่างนี้นะคะทุกคนคะทุกครั้งที่ก่อนเราได้รับกล่องสุ่มอันนี้เป็นจะบอกกติกานิดนึงนะคะถ่ายวิดีโอนะคะถ่ายวิดีโอเพื่อตรวจสอบด้วยว่าด้านหน้าเดี๋ยวมันจะมีสัญลักษณ์บางอย่างกันรอยแกะนะคะเราจะไม่ให้สติกเกอร์ตัวนี้มีร่องรอยการแกะเด็ดขาดถ้ามีร่องรอยการแกะห้ามแกะเด็ดขาดนะคะเพราะไม่งั้นของมีค่าที่อยู่ด้านในนะคะของมีค่าที่อยู่ด้านในของคุณอาจจะโดนขโมยไปไม่ได้ด้วยจากทางใครก็แล้วแต่นะคะเนาะเพราะเราจะต้องเซฟทุกทางนะคะจากทางบริษัทเพราะมันมีจำนวนมากนะคะทีนี้ทุกคนสมมติเราได้กล่องสุ่มนี้เราก็ถ่ายวิดีโอนะคะว่าเราเปิดนะ1คนนะคะสามารถซื้อได้มากกว่า1กล่องนะคะไม่จำกัดจำนวนนะคะไม่จำกัดจำนวนเพราะว่าด้านในก็คือเรามีสินค้าไว้ใช้ไว้ทานได้เลยนะคะคือราคากล่องสุ่มนะคะกล่องสุ่มวิ่งไว้นะคะราคา990นะคะแต่ลุ้นรับเงินสด1ล้านบาทค่ะทุกคนนะคะเอาไปเลยเป็นปึกแบบนี้นะคะเอาไปเลยนะคะใครสนใจนะคะสามารถสั่งจองนะคะสั่งจองกล่องสุ่มได้ที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยนะทุกคนสั่งจองได้กับตัวแทนที่มีรหัสนะคะทั่วประเทศได้เลยนะคะนี่นะคะขอให้ได้ให้โดนนะคะ